ากใครกำลังมองหาไอดีเทพๆหรือขายไอดีแนะนำนี่เลยครับเพจรับซื้อขายไอดี FIFA Online 4 by Oat นอกจากซื้อขายยังมีบริการปั๊ม M โอน M ดึงนักเตะขายยากหรือบริการส่วนอื่นเกี่ยวกับ FIFA Online 4ครบวงจรหากสนใจนะครับติดต่อลิงก์ด้านล่างเลยครับผมสวัสดีครับผม CCY Gamer นะครับผมคลิปที่แล้วเราจัดฟูลทีมแล้วมาดริดไปใช่ไหมครับคลิปนี้เราจะมาจัดฟูลทีมบาร์เซโลนานะครับเจ้าหอยดีรีเควสต์มาครับว่าต้องการบาร์เซโลนาชุดปัจจุบันแต่กองหน้าขอเป็น MSN นะครับบวก5ถึงบวก8ได้หมดเลยนะครับซึ่งเราจะจัดให้นักเตะ11ตัวจริงเนี่ย OVR เกิน120สวยๆนะครับหน้าตา11ตัวจริงจะมีอะไรกันบ้างก็เข้าไปดูพร้อมกันกันได้เลยนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่ายังขายดินโยไม่ออกนะครับถ้าขายดินโยออกงบที่เรามีเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ400ล้านนะครับแล้วก็ค่าทีมเนี่ยของเราตอนนี้อยู่ที่ประมาณ1ล้านล้านแบบมันบั๊กแค่กุลิตนะครับตัวที่เรามีเนี่ยจะมีเดเมเล่ครับ20ยูบวก8ครับก็ถือว่าบวก8เนาะใช้งานได้จริงครับ2เท้าแต่ว่าไม่มีสกิลการยิงเลยนะครับก็ถือว่าประหยัดงบไปเยอะอยู่กับเมสซี่ครับเมสซี่ของไอดีเปิดได้นะครับก็เลยมาใช้งานอาจจะเมสซี่ตัวนี้อาจจะเป็นตัวที่ถูกที่สุดในทีมนะครับคือมันก็ไม่น่าขายเท่าไหร่ครับมันก็น่าใช้ครับนะไม่ได้แย่ครับแต่แค่ถ้าเทียบราคาด้วยกันนะเมสซี่จะด้อยกว่าทุกตัวในทีมแล้วกันนะ11ตัวจริงครับประมาณนี้นะครับจะมีเมสซี่แล้วที่ผมติ๊กมาออกไปก่อนแล้วก็จะขอให้ดีต้องการเดปายนะครับเดปายเนี่ยเป็นสำรองนะครับยังไม่ต้องคำนวณ FP เนาะถ้ารวมกับเดมเบเล่แล้วก็เมสซี่ที่เราเอาออกไปเมื่อกี้11ตัวจริงที่เราเลือกมาจะ FP อยู่ที่230เป๊ะนะครับเดมเบเล่เอาไปก่อนฮะเดปายเรายังไม่ต้องนับนะครับตัวแรกครับจอร์ดี้อัลบาครับจอร์ดี้อัลบาเนี่ยถ้าหาบวก8แบบ OBR เกิน120ก็จะมีแค่ปีนี้กับปีอัพนะครับมีให้เลือกอยู่2ปีเพราะว่าไอ้พวกปี21 TY กับเนี่ยพวก TY TS นะครับเราคงหาบวก8ไม่ได้นะครับก็จะเหลือแค่ LS ซึ่ง LS มัน20,000แล้วก็ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้นะครับแต่ว่าถ้าอยู่ในฟูลทีม OVR ก็จะอยู่ประมาณ117 118ประมาณนี้ครับไม่ถึง120ก็ไม่สวยนะก็เลยขออัพแล้วกันขออัพมันเป็นปี21แล้วกันนะครับจะได้สวยๆ CM ครับใช้เป็นแฟงกี้เดยองนะครับบวก8ลด FP ไปหน่อยครับ FP 21บวก8ราคาก็เอาเรื่องอยู่นะครับ 60,000 ล้านนะครับแฟงกี้เดยองจริงๆอะถ้าเป็นบาร์ซ่าก็ถือว่ายังแพ้พวกวีดงวีดาวอะไรอย่างงี้นะแต่ว่าเขาจะเอาเป็นปัจจุบันเนาะเพราะว่าแฟงกี้เดยองส่วนใหญ่มันจะมีแค่เกมรับกลางๆครับไม่ได้โดดเด่นมากแล้วก็การส่งบอล นะที่แบบส่งไกลเปิดไกลโอเวอร์อะไรอย่างงี้เรื่องยิงไกลไม่ค่อยได้ครับผมเลยไม่ค่อยชอบแต่ว่าก็พอเล่นได้ครับให้หน้าที่มันเป็นกองหน้าแล้วกัน CF ครับเนม่าครับผมเลือกปีนี้เพราะว่ามีคนถามว่า TS กับปีนี้เอาปีอะไรผมเลยเอาปีนี้นะครับเพราะ OBR มันเยอะกว่านะ OBR มันค่อนข้างใกล้เคียงกันครับแต่ว่ามันก็ใกล้เคียงกันนั่นแหละแต่ว่าพลังแฝงของปี TS มันจะเยอะกว่านะครับน่าจะเป็นตัวชูโรงนะครับเนม่าครับอาจจะเป็นตัวแบกเลยก็ได้เดี๋ยวรอดูว่ามันจะแบกได้มากแค่ไหนส่วนกองหน้าครับเอาหลุยส์ซัวเรสครับอย่างที่บอกว่าเราจัดทุกตำแหน่งให้ OBR เกิน120ครับเราเลยต้องลดแบบ FP มาหน่อยซัวเรส LS ในฟูลบาร์เซโลนาบวก8ได้บูทบวก8ก็ได้อยู่นะตัวนี้ครับมีฟินิชช็อตยิงไซก้อยแล้วก็ยิงชิปนะครับเป็นบวก8น่าจะวิ่งเร็วนะเร็วคล่องคมนะครับอาจจะไม่ได้แข็งเท่าปีใหม่ๆแล้วมั้งแต่ปีใหม่ๆก็ถือว่าแข็งแต่ว่าก็ช้าอยู่ดีนะเพราะว่าผมได้เล่นทั้งปีกับตันบวก8 BTB บวก8มาข้อดีไม่ใช่ความเร็วครับข้อดีคือความคมนะครับตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะพอไหวอยู่ใจผมอยากเอาโซเลส MC เหมือนกันแต่ว่าถ้าโซเลส MC ก็งบครึ่งนึงครับนะเบอร์ไปแบ็คซ้ายซึ่งผมจะเอามาเล่นเป็นตำแหน่งของ CDM คู่กับแฟงกี้เดยองนะครับจะเป็นมาร์กอสอลอนโซนะครับตัวนี้คือความเร็วไม่ได้เยอะแต่ว่าส่วนสูงดีน้ำหนักได้แข้งขายาวพลังแฝงครับมีเอลิคอร์ดฟินิชช็อตยิงไกลเพอร์เวเดอร์แถมเจ้าตัวความอึดโคตรเยอะครับวิ่งได้ทั้งเกมนะครับสำหรับตัวนี้ลด FP ได้ด้วยครับแบ็คขวาครับเซอร์จี้โรเบโต้แทบจะเป็นปีเดียวเลยที่ผมแนะนำเพราะอะไรเพราะว่าบวก8ราคาถือว่าไม่แรงแถม OVR เกิน120นะครับถ้ามีงบเยอะก็ BTB มันก็ได้แหละมันก็เก่งกว่าชัดเจนนะครับแต่งบเราไม่ได้เยอะครับอัพบวก8นะครับประมาณนี้ข้อดีของตัวนี้อะไรครับ
กลางๆแล้วกันเป็นนักเตะสมดุลครับเพราะว่าเจ้าตัวมาเล่นแบบ CM ก็ได้ไงมันสมดุลน่ะมีความอึดเยอะเปิดเกมอะไรอย่างงี้ได้ดีนะเดี๋ยวปลายเป็นสำรองนะครับ GK Sturgeon ครับเนี่ยถ้า FP แบบ FP พอดีเงินเยอะเนี่ยบวก8เดี๋ยวโหใส่สุดได้เลยนะ 106,000 แต่ตอนนี้เราขอบวก6แล้วกันโอเวอร์จะได้120บวกๆนะครับสวยๆเพราะว่าปีอื่นเนี่ยถ้าเป็นปีฮอตบวก8เนี่ยก็ไม่ถึง120นะครับแต่ก็ได้เรื่องของราคาที่ถูกกว่าแล้วก็เป็นบวก8นะครับผมCB ก็เหมือนกันครับตัวนี้ตอนแรกเราเล็งไว้บวก8แต่ว่าดูจากงบแล้วมันไม่พอจริงๆครับ Bruh. จำเป็นที่จะต้องใช้เป็นแค่บวก7นะสำหรับคริสเทนเซ่นมันก็ยังตังหินนิดนึงนะคริสเทนเซ่นครับเข้าสกัดมีไม่ถึง110จะได้อย่าได้แหละอีกตัวนึงจะเป็นอาราโคครับอีกตัวนี้โอ้โหผมก็อยากได้บวก7เหมือนกันแต่ว่างบก็ไม่พอนะครับเสียดายเสียดายเสียดายเรื่องงบนี่สำคัญจริงๆนะครับผมคร่าวๆประมาณนี้ครับสำหรับนักเตะบาร์ซ่าเราเลือกมานะครับก็เดี๋ยวยังไงเราไปดูพร้อมกันก็ได้เลยนะว่า11ตัวจริงหน้าตาจะเป็นยังไงหน้าตาแผนจะเป็นยังไง OBR จะเป็นยังไงนะครับผมชิบหายละนั่นไงนั่นไงนั่นไงไม่ได้ไม่มีเฟิร์สทัชนี่โคตรแย่ครับแย่จัดๆเฮ้ยสวยหลุยส์ซัวเรสโอ้โหไม่เข้าโอเคเฮ้ยเดี๋ยวนะมัน60 FPS แน่เลยวะจอสั่นๆวันนี้ล่าแพ็คแดงเดือดหรือเปล่าล่าอยู่แล้วน้องชายวันนี้เชียร์บาร์ซ่าเมื่อวาน GG พี่แบนแล้วหรอไม่ได้แบนเนี่ยครับเชฟเป็นโกยแล้วไม่มีเลวานในการ์ด UCL แล้วรู้สึกแปลกๆก็สีสันหน้าไงโอ้โหแม่งมันหยุดเชฟเทนโก้ไม่ได้เลยวะตามไม่ทันถ้าเล่นไดร์บินปีนั้นน่าจะเอาชอทีก็พอได้ครับผมสุ่มได้แรดเต็มที่น้องชายเดี๋ยวพี่ก็ได้ก็ได้เดี๋ยวนี้ก็ได้โอ้โหโคตรคมยาฮูลุยโซเล็ก FSN ไปดิเอาหน่อยพี่โซเล็กหาช่องเร็วไปแล้วเนม่ากูไปแล้วแล้วเนม่ากูคมมากเนม่ากูคมมากน้องชายเนม่ากูคมมากเจอสุดยอดเกมลุกดิเกมรับพี่อาจจะไม่สู้แต่เกมลุกชุดนี้มันสู้ได้เว้ยไหวครับเคนมายืนไหวครับมันจะเหมือนซีดานนะครับเป็นไงสุมนัสยอมยังเจอช็อตนี้ว่าไหมเองยอมหรือยังไอ้นี่มันเล่นรอได้วะมีวนด้วยปะเฮ้ยอุตส่าห์บังทางไม่เอาเสาสองเสือกินเสาแรกคมๆเลยอาลอนโซ่ได้ยังไงน้อยเซฟเซฟเหรอนี่ไงถ้าบุกไม่เข้ากรอบอีกแล้วMy past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times like a test. ไม่เข้าครับท่านผู้ชม If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. ไม่เข้าได้อย่างไร Test yourself, figure out what you like. Find your limits, don't be rigid. Always work towards a prime. Surround yourself with open minds. People can't change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. เฮ้ยกรรมการมันสไลด์กูลินโยเล่นกลางลูกหรือปีกกลางลูกครับมันเปิดกากเฮ้ยผมจะพูดแบบสุภาพนะครับสไลด์หาพ่อคุณหรือเอาดีๆเอาดีๆไอ้ที่ยิงไม่เข้าสักทีว่าเป็นไรวะเฮ้ยโดนมือเป็นไรอ่ะมึงยิงไป7ดอกแล้วนะเพื่อน
เข้าไปกูหน่อยลูกนึงสวยครับบักบักยิงไป8บอกบักมึงยิงครั้งหนึ่งเข้า1รอบไม่บักเดี๋ยวบ่งบักเออดีเดี๋ยวกูยิงจ่อไป2ทียังไม่เข้าหรือไม่ยิงร้องกูร้องเหรอเนี่ยตอนที่กูเป็นฝ่ายร้องเหรอหึโอ้โหแม่งติดสกัดโอ้โหไอ้เหี้ยเกมมันเหี้ยมากเลยเนี่ยผมเอาตัวไปบังทางส่งแม่งจ่ายรอดดาบผมกดสกัดมึงไปเตะขาเขาโชคตีนจริงๆน้องไว้หนึ่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 งสวัสดีตาโดนเล่นนานยังเลยยังไม่นานครับยังไม่นานแต่เริ่มร้อนละเริ่มร้อนละมีตังค์สี่ทำอะไรดีโดนสมัครเมมไงน้องชายวิจัยแผนใหม่เหรอไม่ใช่ครับไม่ใช่วิจัยแผนใหม่2นาทีว่ะร้องใหญ่จำชื่อมันไว้แล้วกันนะช่องแชทนะมึงดูสกอร์นะมึงดูสกอร์นะน้องชายนะยิง2เข้า2มันคือยิง1ครั้งจุดโทษ1ครั้งเข้า2กูบุกทั้งเกมร้องมุมบั๊กพ่อมึงอาจจะเลี้ยงเข้าโกอยู่ละสรุปก่อนสรุปซัวเรสถือว่าดีเกินคาดนะ PLS ปีเก่าช้านิดนึงแต่ความคมก็ยังเก่าอยู่นะครับเต็มข้อโลเดเว่นตวัดวันเล่เทพเนม่าไม่รู้เหมือนกันนะส่วนตัวผมให้ TS ว่ะรู้สึกไม่ได้เวอร์ไม่ได้โกงเท่า TS ยังไงไม่รู้ทั้งนั้นที่สเตตดีกว่า TS นะอาจจะ AI กับพลังแฝงละมั้งนะเนม่าตัวนี้นึกว่าจะโกงกว่านี้ละกันนะตัวนี้นึกว่าจะโกงกว่านี้เมสซี่ทำได้ตามมาตรฐานเนาะเก่งเท่าซ้ายจ่ายอย่างเดียวไม่ค่อยโดดเด่นเลยพวกกูไม่ได้ปั้นเลยเดมเบเล่ก็ได้แค่เลี้ยงเร็วโลเดเว่นในกรอบจ่ายเรียดในกรอบเปิดบอลนะครับแฟงกี้เดยองเร็วปะทะดีจ่ายได้ดีอลอนโซนี่มีแบบเกมรับที่ดีส่วนสูงที่ดีแข้งขายาวยิงไกลจ่ายไกลเทพข้อเสียคือช้าชิบหายครับ yeah. ไม่วิ่งโคตรเต่าอันนี้เต่าจอร์ดี้อัลบามันก็เร็วๆบางๆตามทันคอยป้นเปี้ยนโรเบโต้ช้าแต่ช้าแต่มันก็เร็วแบบเท่าไอ้อลอนโซ่ตัวนี้ผมว่ามันกลางๆว่ะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ว่ะเร็วไม่สุดแน่นไม่สุดมีแต่ความอึดอะที่มันอึดสุดๆส่วนอาราโคมันต้องบวก6 FP เหลือไม่รู้จะได้เพิ่มหรือเปล่าอาราโคแต่คิดว่าน่าจะได้เปลี่ยนแน่นอนเพราะว่าเอาตัวเมตาไม่ไหวต้องบวกเยอะๆครับตัวนี้คิดเส้นก็พอสู้ได้อยู่แต่ก็ไม่ค่อยไหวอยู่ดีสเตอร์เก้นผมชอบอันนี้แค่บวก5ตอนแรกนึกว่าบวก6เหนียวเอาเรื่องครับเหนียวเอาเรื่องเหนียวถึงลูกสุดท้ายมันจะเออแต่ก็เหนียวอยู่นะเต็ม10แย่เท่าไหร่ทีมนี้เหรอให้8แล้วกันครับให้8เพราะว่าปีกขาดเวอร์ปีกขาดความเวอร์ในการจบสกอร์อลอนโซช้าเซตหลังยังดีไม่สุดมันควรจะเป็นบวก8ทั้งคู่เลยจริงๆถ้ามีงบมันจะได้แบบสู้เมตาได้เพราะเมื่อกี้ก็เห็นเจอเชฟเชนโก้เข้าไปแม่งเบียดไม่เข้าชิงจังหวะไม่ทันเชฟมันจะพุ่งก่อนเสมอเลยสู้ยากแต่ก็ตามราคาครับต่างกันประมาณ14เท่าเอาอะไรมากวะ